มีใครเป็นสายแคมปิ้งบ้างคะค่ะคุณพีสายแคมปิ้งหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปแบบตั้งแคมป์ไปชมบรรยากาศบางชิวๆอ่ะงั้นชวนคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ดีสักเท่าไหร่นะคะชายคนหนึ่งค่ะอายุ57ปีเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะไปแคมปิ้งก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์คู่ใจแล้วค่ะพอไปถึงนะคะก็เปิดท้ายรถแล้วก็หยิบเต็นท์มานอนปกติค่ะแต่ปรากฏตื่นเช้ามาชายคนนี้กลายเป็นศพค่ะไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรอบนี้ไปขอนอนแคมปิ้งใกล้ๆบ้านเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าตื่นเช้ามาทำไมเพื่อนไม่ตื่นด้วยเลยเดินไปดูค่ะสุดท้ายเสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วค่ะชวนคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะนี่เป็นสภาพรถแคมปิ้งคุณผู้ชมชายคนนี้นอนในรถคันนี้ตลอดทั้งคืนนะคะเนี่ยค่ะในพื้นที่สภ.เมืองบุรีรัมย์นะคะก็รับแจ้งเหตุมีคนนอนเสียชีวิตในรถอยู่ที่หมู่บ้านพื้นที่โคกขามบุรีรัมย์นะคะรถที่เห็นนี่เป็นกระบะฟอร์ดแบบแคปสีดำทะเบียนสุรินทร์ค่ะจะเห็นว่าบริเวณหลังคาเป็นหลังคาไฟเบอร์แล้วก็มีเต็นท์กลางคุมตัวรถคุมตัวหลังคานะคะถึงมุมเต็นท์ให้เป็นเหมือนแคมป์เนี่ยคุณผู้ชมคะในรถเนี่ยไปพบศพนายวรายุทธ์จันทราวิจิตรอายุ57ปีนะคะสวมกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อแล้วก็สภาพนอนหงายในมือยังกำโทรศัพท์มือถือเอาไว้แน่นนะคะตรวจสอบในร่างกายเนี่ยไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลของการถูกทำร้ายตำรวจคาดการณ์นะคะว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงค่ะจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้มีการดัดแปลงใส่แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคารถนะคะแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่นอกรถอีก1แผงภายในรถก็มีอุปกรณ์ตัวแปลงไฟฟ้ามีทั้งทีวีเครื่องเสียงการน้ำร้อนในรถครบครันคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะคะไปสอบถามเจ้าของที่ดินค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณอาวุธขบวนรำอายุ42นะคะก็เล่าให้ฟังบอกตัวเขาเองกับผู้ตายเคยทำงานที่เดียวกันมาก่อนค่ะตำแหน่งช่างไฟฟ้าแต่ว่าถูกเลิกจ้างตอนโควิดระบาดหลังจากนั้นเพื่อนคนนี้ก็หันมาใช้ชีวิตแบบนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะคุณผู้ชมคือแต่งรถให้สามารถนอนแคมปิ้งได้ไปไหนก็มักจะไปคนเดียวนอนคนเดียวตลอดเพราะไม่มีครอบครัวนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนมาขอจอดนอนแคมปิ้งอยู่ในหมู่บ้านบอกอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบต่างจังหวัดบรรยากาศแบบบ้านนอกก็เลยมาขอจอดบนที่ดินนะคะก่อนจะนอนเพื่อนยังคุยว่าขอนอนที่นี่คืนสุดท้ายจะไม่อยู่แล้วตอนนั้นฟังก็รู้สึกปกตินะเขาคิดว่าตื่นเช้ามาเพื่อนน่าจะไปที่อื่นนะคะแต่สุดท้ายพบว่าเพื่อนเสียชีวิตค่ะก็ทำเป็นรถก็เป็นเพื่อนกันก็มาอยู่ด้วยกันบริษัทเลิกจ้างก็มาอยู่ด้วยกันครับเลิกจ้างช่วงไหนช่วง2ปีที่แล้วนะคือโควิดครับใช่ครับแต่ก่อนเขาทำงานอะไรเป็นอยู่โรงไฟฟ้าด้วยกันครับแกชอบแบบแคมปิ้งแกก็อยากมาอยู่นี่ครับคือว่าเหมือนกับมาพักก่อนแล้วก็อยากมาพักแล้วก็มีที่ไปแกก็จะไปขับรถไปเรื่อยๆอะไรของแกนะครับทำเป็นรถบ้านทำเป็นรถบ้านแกนอนในบ้านนอนในรถอะไรบอกแกเมื่อคืนก็คุยกันตอนเย็นคุยกันคุยกันตอนเย็นคุยกันว่าไงครับแกก็บอกว่าเฮ้ยเราก็แกเป็นเพื่อนแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆพี่ก็แบบว่าพี่ก็จะไปแล้วนะเลยพวกพี่ก็ไม่ได้เอะใจว่าแกจะเป็นไอ้แบบนี้นะครับคือจะเสียชีวิตแต่ได้ว่าเมื่อวานเนี่ยพูดเหมือนจะเป็นลางใช่ไหมเพราะเหมือนลางครับเพราะผมมาคุยแกทุกวันแกจะคุยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรของแกชอบเครียดอะไรไหมไม่เครียดไม่อะไรครับเพราะแกอยู่เงินเดือนแกก็มีเงินเดือนของประกันสังคมอ่ะแกเกษียณมาอายุ55ปีปุ๊บแกก็จะมาตั้งหลักว่าจะเดินท่องเที่ยวทั่วคือว่าวางแผนไว้ครับวางแผนไว้ครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคือเพื่อนบอกว่าตอนเช้าเนี่ยกำลังจะเอาอาหารไปให้หมูเดินผ่านในรถเอ๊ะเห็นทำไมสายก็แล้วทำไมยังไม่ตื่นสักทีก็เลยไปปลุกนะคะคือตอนไปถึงตกใจมากเลยค่ะเพื่อนที่นอนในรถแคมปิ้งตัวแข็งแล้วนะคะก็ต้องรีบโทรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีทีนี้คุณผู้ชมถึงตอนนี้นะคะยังไม่สามารถคาดการถึงสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะเพราะว่าอากาศก็ไม่หนาวนะที่บุรีรัมย์ตอนนี้ไม่หนาวด้วยนะคะเบื้องต้นก็มีการส่งศพเนี่ยไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะ